วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่5นะศึกเพชรยินดีนะครับทางด้านก้องชัยนะครับชนะน็อกทางด้านซุปเปอร์บอลไปในยกที่3นะครับย้ำชัยไปได้อีกครั้งนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา5ครั้งนะครับครั้งนี้ครั้งที่6นะครับทางด้านมุมเงินนะครับชนะมา4รอบนะครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับมุมแดงชนะมา2รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังเกมกันนะครับว่าเจอตัวนี้รู้สึกไงนะหลังแพ้ทางด้านซุปเปอร์บอลสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างนี่ไงไม่เป็นไรไปเร่งตามเขาเป็นไงบ้างครับพี่การชกของน้องวันนี้เก่งดีขึ้นเดี๋ยวก็บ้านใหม่ครับเพราะยังไม่ค่อยพอใจเนาะแยกคู่กันดีแล้วแยกคู่กันก่อนเจอกันไหมอีกครั้งนะครับก็ขอแยกกันก่อนแต่ขอทำความก่อนครับน้องชายเคยเจอกับคู่ชกมากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่ 6ครับครั้งที่6เราชนะกี่ไฟล์อะ2ครับ2เขาก็ชนะ4นะขอแยกคู่ไปก่อนเนาะวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับขอโทษแฟนฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับตามทุกวันครับแค่นี้เหรอโอเครู้ตัวกี่วันครับอาทิตย์หนึ่งเนาะแยกเป็นหน่อยธรรมดาก็ขึ้นกับไอ้อะไรนะเพชรสีดำถอนก็เลยแยกคู่มาต่อที่มาแทนเพชรกุไทยครับตอนนี้แยกมาแทนเพชรกุไทยแล้วดูตัวหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทางผู้แพ้นะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะวันนี้แทงเข่าจับลากมาแทงเข่าเลยชนะน็อกไปเลยยกที่3กรรมการจับแพ้เนาะเนี่ยต้องใช้นะสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ทำเต็มที่ครับสบายไหมวันนี้สบายครับเหนื่อยไหมไม่ครับไม่เหนื่อยเลยเคยเจอกับผู้ชกมากี่ครั้งครับ5ครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่ 6ครับครั้งที่ 6เนาะชนะเข้ามากี่ครั้งครับ4ครั้งรวมครั้งนี้อันนี้ครั้งที่4เนาะครับผมวันนี้เราวางแผนเกมการชกมาอย่างไรบ้างก็ขวางครับขวางอย่างเดียวแกสอบครับแกสอบเอาไอ้ตอนนั้นที่แพ้เขานี่เราแพ้ลูกอะไรก็ลูกขวางเขาแพ้เหมือนกันแพ้กับแพ้กันขวางวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณเจ้าบรรดาแล้วก็ค่ายมวยสินมอลบุญครับแล้วก็พี่ๆแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เชียร์ผมครับขอบคุณครับมีอัดฉีดไหมวันนี้ 20,000 ครับมีอัดฉีด 20,000 ครับผมใครให้ครับพี่เจี๊ยบริมทางพี่เจี๊ยบริมทางเนาะฝากแฟนมวยช่วยติดตามอีกรอบนึงครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมก็มีชัยสินมอลบุญหรือลำนายตรงข้างครับขอบคุณครับที่เชียร์ผมครับก็แสดงความยินดีกับทางก้องชัยด้วยนะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะศึกเพชรยินดีนะคู่นี้นี่สงสัยต้องแยกแล้วนะครับเจอกันมา6ครั้งแล้วทางด้านมุมน้ำเงินนี่ชนะมา4รอบมุมแดงชนะมา2รอบนะก็ฝ่ายแดงนี่เป็นมวยมาแทนนะเพิ่งรู้ตัว1 อาทิตย์นะก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะ